สวัสดีชาวดังหนูทุกท่านคลิปนี้ผมขอสัก30ไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับเมื่ออยู่ในเกมคุณคือพระเจ้าแต่นอกเกมคุณเป็นแค่หมาหัวเน่าตัวหนึ่งคุณจะทำยังไงไปติดตามชมในสปอยเลเรื่องแบ็กมิลเลอร์ตอน u s s carlister ถ้าไปเพื่อนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นบนยานอวกาศ u s s c a r สเ s t e r ที่ควบคุมโดยกัปตันเดลี่ หรือพระเอกของเรานั่นเองครับพร้อมโดยลูกเรือ5คนที่ขณะนี้กำลังต่อก,อกรกนับสััดอวกาศนาำว่าวเดกปรากฏว่าพระเอกของเรานั้นโชว์ทักษะการออกคำสั่งจัดการเจ้าวัยร้ายที่สุดแสนจะธรรมดาแล้วเจ้าว่าวเดกนั้นก็แพ้ราบคาบหนีหัวสุกหัวซุนเรากโจนกระจอกแต่ว่าลูกเรือทั้ง5คนนี้มาอวยพระเอกของเรากันใหญ่เลยครับ กับตันของเรานี่มันเทพจริงๆนี่เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่โลกของความเป็นจริงโรเบิร์ตเดลี่หรือพระเอกของเรานั่นเองครับเขาเป็นนุ่มเนิร์ดเก็บตัวไม่ค่อยสุงสิงกับใครทำงานเป็นคนเขียนโค้ดเกมให้กับบริษัทเกมชื่อดังแห่งหนึ่งและมีเกมชูโรงคือเกมตะลุยอากาศอินฟินิตบอกได้เลยนะครับว่า โค้ดเกมที่พระเอกของเรานั้นเขียนทำให้เกมนี้โด่งดังเป็นพลุแตกสร้างกําไรมหาศาลให้กับบริษัทแต่คนในบริษัทนั้นกลับไม่มีใครให้ความเคารพเขาเลยพนักงานต้อนรับเอเลน่าก็เมินใส่เด็กฝึกงานแพ็กเกอร์ก็ไม่ค่อยอยากจะชงกาแฟให้เขาสักเท่าไหร่นักเพื่อนรวมงานก็แอบอินทาเขาอยู่เป็นประจำแม้แต่เพื่อนสนิทของเขาเองที่เป็นถึงซ e อของบริษัทนามว่าเวตัน ก็ยังเข้ามาด่าพระเอกเพราะว่าพระเอกของเรานั้นอัปเดเกมล่าช้าแต่ไม่ใช่กับโคนางเอกของเรานั่นเองครับที่เพิ่งเข้ามาทํางานในบริษัทวันนี้เป็นวันแรกและตั้งใจมาทํางานที่บริษัทนี้เพราะว่าเธอนั้นชื่นชอบผลงานของพระเอกที่เขียนโค้ดเกมได้ขั้นเทพหาตัวจับได้ยากดังนั้นทาให้พระเอกของเรานั้นแอบปลืม้มนางเอกอเรามากๆครับและแอบมองเธออยู่เป็นประจำ แต่สิ่งที่ขัดใจพระเอกของเราอย่างมากก็คือเจ้าซีโอวอลตันที่เมื่อเห็นนางเอกสาวสวยของเรามาทำงานที่นี่เป็นวันแรกก็เข้าไปมอดเธอในทันทีเมื่อพระเอกของเรานั้นกลับมาถึงบ้านก็เข้าไปล็อกอินในเกม infinity ท,ทันทีแต่เป็นเวอร์ชันที่เขานั้นดัดแปลงขึ้นมาเองเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวไม่ได้ออนไลน์ร่วมกับคนอื่นในเกมนั้นพระเอกของเราเข้ามาในยาน u s s c คา i s t e r อ ซึ่งนั้นอธิบายถึงเหตุการณ์ต้นเรื่องว่าเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในเกมนี้และถ้าสังเกตดีๆลูกเรือทั้ง5้าคนที่อยู่ในยานนั้นก็คือพนักงานในบริษัทนั่นเองครับที่แต่ละคนนั้นเคยทํานิสัยแย่ๆกับพระเอกไว้ไม่รอช้าพระเอกก็รอมาระบายอารมณ์กับวอตนันทันทีที่ในชีวิตจริงนั้นมาด่าเขาแถมยังไปมอ่สาวที่ตัวเองแอบชอบอีกต่างหากวันต่อมาที่บริษัททุกคนยังคงทํานิสัยแย่ๆกับเขา ยกเว้นนางเอกที่คอยเทคแคร์พระเอกของเราเป็นอย่างดีแต่สิ่งไม่คาดคิดก็ดันเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งในเพื่อนร่วมงานที่มีชื่อว่ารอลีเธอถามนางเอกว่าเธอแอบชอบเดลี่เหรอหนางเอกของเราก็รีบปฏิเสธเสียงแข็งเลยว่าจะบ้าหรอฉันแค่ชอบผลงานของเขาไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นซะหน่อยอ๋อดีแล้วแหละอย่าไปสูงสิงกับเจ้าหมอนั่นมากนะมันชอบมองตลอดเลยอย่างกับพวกโรคจิต ลอรี่กล่าวหารู้ไหมว่าพระเอกของเรานั้นแอบฟังครับและได้ยินทุกคำพูดของนางเอกซึ่งนั่นทำให้เขานั้นเสียใจมากๆในวันนั้นพระเอกของเรายอมที่จะเลิกงานช้ากว่าคนอื่นๆเพื่อที่จะได้ทำบางสิ่งบางอย่างนั่นก็คือแอบไปเก็บแก้วกาแฟที่นางเอกของเราเคยดื่มกลับมาที่บ้านของเขาเองแล้วทำการเก็บดีเอ็นเอของนางเอกที่อยู่บนแก้วแล้วดูดซึมเข้าไปในเกมของเขา นางเอกของเรานั้นตื่นขึ้นมาบนยานอวกาศพบกับลูกเรือทั้งหมด5คนที่เธอนั้นเคยเจอในบริษัททั้งนั้นแล้วสงสัยว่าทำไมตัวเองได้มาอยู่ที่นี่วอลตันกับแพคเกอร์ก็เข้ามาอธิบายให้นางเอกของเราได้ฟังว่าไอเดลี่นั้นมันสร้างร่างคนของวเราขึ้นมาในเกมของมันโดยใช้ดินเอของเราทุกคนที่มันนั้นไม่ชอบหน้าและพวกเราจะต้องทำตามคำสั่งของกัปตันเดลี่ทุกอย่างเธอก็ด้วยเข้าใจไหม ไม่ไม่ไม่ฉันไม่ทํานี่มันเกิดบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยขณะที่นางเอกของเรานั้นกําลังสติแตกพระเอกของเราก็ล็อกอินเข้ามาในทันทีเพื่อตอนรับสมาชิกคนใหม่แต่ไม่ว่าจะทํำยังไงนางเอกของเราก็ไม่ยอมทําตามคําสั่งของกัปตันเลยเธอจึงถูกทําโทษโดยพระเอกลบหน้าของเธอั้นให้หายไปนางเอกของเราก็ดิ้นทุรนทุรายเพราะว่าหายใจไม่ออกแต่เธอนั้นกลับไม่ตาย หลังจากนั้นนางเอกของเราก็ยอมทำตามคำสั่งของพระเอกทุกอย่างเออ,เอ,อกับตันครับเราเจอตำแหน่งของเจ้าวอลแดกที่มันหนีไปแล้วครับวอลตันกล่าวกับตันไม่รอช้าลงไปสำรวจที่ดาวดวงนั้นพร้อมกับลูกเรือทั้งหมดในทันทีเมื่อพระเอกนั้นเผลอนางเอกของเราจึงบอกให้แพ็เกอร์ใช้ปืนในมือยิงพระเอกให้ตายไปซะสิจะบ้าหรอจะมอนนั้นมันเป็นอมตะฆ่าไม่ตาย เจวาวแดกออกมามอบตัวกับพวกเราซะดีๆโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาพระเอกพูดฝันไปเถอะกับตันวันนี้จะเป็นวันตายของเจ้าแอบก,กาวติง้งตองเสียงออดหน้าบ้านดังขึ้นเมื่อพิดซ่าที่พระเอกนั้นสั่งมาส่งถึงบ้าบ้านเรียบร้อยแล้วพระเอกองเราก็หยุดเกมไว้ก่อนส่วนลูกเรือกับวายร้ายก็ได้เปิดใจคุยกันเฮ้ย hey, ว้ลแดก เองเป็นไงบมางวะเออกูสบายดีว่ะเดี๋ยวไอเดลี่เพิ่งก็กกับเข้าเกมมาละมามาประจำที่กันเถอะเดี๋ยวมันไม่พอใจจะลงโทษเราอีกพระเอกของเราไม่รอชา้ากลับเข้าเกมและจัดการเจ้าแดกอย่างง่ายดายลูกเรือทุกคนก็เข้ามาเช่นชมแสดงความยินดีกับกัปตันของเรากันใหญ่ถ้าผมเก่งได้ครึ่งหนึ่งของกัปตันนี้คงจะดีนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆส่วนนางเอกของเรานั้น ก็เล่นไปตามน้ําโดยไม่เต็มใจหนักเมื่อพระเอกอเรานั้นออกจากเกมนางเอกก็เรียกทุกคนในยานมาประชุมกันหาทางออกจากเกมแห่งนี้นิโคลพวกเราอยู่ที่นี่มานานกว่าเธอนะลองทุกอย่างแล้วด้วยไม่มีทางออกไปจากที่นี่ได้หรอกยอมรับซะเถอะเจ้ากับตันเดลี่มันเป็นพัดเจ้านางเอกของเรานั้นไม่ยอมแพ้ลองแฮกระบบในเกมดูเพราะว่าเธอนั้นชื่นชอบการเขียนโค้ดเกมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เผื่อว่าสําเร็จไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่ปรากฏว่าสําเร็จครับแต่ทําได้เพียงแค่ส่งข้อความเท่านั้นนางเอกของเราจึงส่งข้อความขอความช่วยเหลือแนบไปในลิงก์ชวนเล่นเกมอินฟินิตี้ไปให้ตัวเองในชีวิตจริงกลับมาที่บริษัทนางเอกจึงเข้ามาถามพระเอกของเราว่านี่คุณได้ส่งลิงก์ชวนเล่นเกมอินฟินิตี้มาให้ฉันหรือเปล่าคะพระเอกของเราก็รู้ในทันที ว่าพวกที่อยู่ในยานนั้นคิดจะหนีจึงบอกนางเอกตัวจริงว่าอย่าไปกดลิงก์นั้นนะอาจจะเป็นไวรัสก็ได้และไม่รอชา้าพระเอกอเรากลับเข้าเกมด้วยความโกรธและด่ารุกเรือทุกคนพวกแกนั้นเกิดจะทําเกมงูฉันพังและพวกนายทุกคนจะต้องทรมานกับการกระทําในครั้งนี้นางเอกอเรานั้นเห็นท่าไม่ดีจึงรีบออกมารับผิดแต่เพียงผู้เดียวฉันเป็นคนส่งข้อความนั้นเอง ลงโทษแค่ฉันคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวเลยแต่รอรี่กับขอรับโทษแทนนางเอกและให้เหตุผลว่าเธอยังใหม่ต้องให้เวลาเธอนั้นปรับตัวอีกหน่อยได้ฉันจัดให้พระเอกไม่รอช้าเสกให้รอรี่กลายเป็นเอเลียนหน้าตาน่าเกลียดในทันทีและออกจากเกมนางเอกคอรอน,นั้นเสียใจมากๆที่เป็นต้นเหตุให้เพื่อนต้องเป็นแบบนั้นคงไม่มีทางออกไปจากที่นี่แล้วสินะเฮ้ยนางเอกนั้นถอนหายใจ แต่ในความสิ้นหวังก็ได้มีความหวังนั้นก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนางเอกอเรานั้นสังเกตเห็นความผิดปกติในอวกาศลักษณะเหมือนรูนอนซึ่งนั่นก็คือการอัปเดตแพทเกมที่กําลังจะมาถึงนั่นเองนางเอกจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับลูกเรือทั้งหมดซึ่งถ้าเราขับยานนั้นเดินทางไปทีนั้นก่อนที่เกมนั้นจะอัปเดตสําเร็จซึ่งจะทําให้ตัวเรานั้นชนกับไฟวอลเกมและถูกลบหายออกไปจากระบบ หรือพูดยังไงก็คือตายนั่นเองครับหนึ่งในลูกเรือนามว่าเอเลนาเอาด้วยเพราะว่าขอยอมตายดีกว่าต้องมาเป็นทาสของไอ้โลกจิตนี้ไปตลอดการแฮกเกอร์นั้นเห็นด้วยแต่ไม่ใช่กอโ์ตันนะครับเขาเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นตอนที่ยานลำนี้มีแต่เขากับกัปตันเดลี่ไอ้เจ้ากัปตันเดลี่มันก็โคลนลูกชายของผมขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ยอมฟังคำสั่งของมันรู้ไหมว่ามันทำอะไรกับลูกชายของผม มันโยนลูกชายของผมให้ไปตายอยู่ในนอกอวกาศแล้วก็โคนลูกชายของผมขึ้นมาใหม่แล้วก็ทําอย่างนี้ซ้าแล้วซ้ําอีกหัวใจของผมนั้นแตกสลายตอนนี้พวกนายรู้หรือยังว่าผมหมายถึงอะไรพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถึงเราจะตายหายไปเจอะกระบบไอเจ้าเดลี่มันก็สร้างพวกเราขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดีตราบใดที่ยังมีดีเอ็นเอของพวกเราแชร์อยู่ในตู้เย็นบ้านของมันแล้วถ้าฉันสามารถกําจัดดีเอ็นเอเหล่านั้นได้ละ่ะนายจะเอาด้วยไหม วอลตันนางเอกกล่าวฉันมีแผนพวกนายจำตอนที่พ uh, ิซซ่ามาส่งเดลี่ครั้งก่อนได้ไหมเขาใช้รีโมทอะไรสักอย่างในการติดต่อกับโลกภายนอกถ้าเราไปขโมยมาแล้วโทรหาตัวฉันเองในโลกของความเป็นจริงพร้อมขูว่าเจะอารูป18บวกของฉันเองในโฟโต้คลาวซึ่งฉันนั้นก็รู้รหัสผ่านไปลงในพรอนฮับหรือว่าโซเชียลรับรองว่าตัวฉันเองในโลกของความเป็นจริงต้องยอมทำทุกอย่างแน่นอน นางเอกกล่าวไม่รอช้าเมื่อพระเอกอรอล็อกอินเข้าเกมนางเอกอรอก็สวมบทบาทลูกเรือได้อย่างสมบูรณ์แบบพร้อมทั้งหลอกล่อพระเอกให้ไปทำภาร,รกิจบนดาวดวงหนึ่งด้วยกัน2ต่อ2นางเอกไม่รอช้าถอดเสื้อผ้าออกแล้วชวนเล่นน้ำกับพระเอกพระเอกด้วยความที่เขามีใจให้กับนางเอกอยู่แล้วก็ไม่รอช้าสิครับถอดเสื้อผ้าอย่างไวเลยลงไปเล่นน้ำกับนางเอกทันทีระหว่างนั้น คนบนยานก็แอบขโมยรีโมทของพระเอกขึ้นมาติดต่อกับนางเอกในโลกของความเป็นจริงให้เธอนั้นโทรสั่งพิซซ่ามาส่งที่ห้องของพระเอกพร้อมทั้งแอบเข้าไปขโมย DNA ในตู้เย็นทั้งหมดตัดกลับมาที่พระเอกของเรากันบ้างกำลังเล่นน้ำกับนางเอกอย่างมีความสุขเลยทีเดียวติ้งตองเสียงออดดังขึ้นพระเอกจึงพอสเกมชั่วคราวออกไปดูหน้าห้องว่าใครมาปรากฏว่ามีพิซซ่ามาส่งอา้าวกูไม่ได้สั่งนี่นาะ ไม่เป็นไรกินก็ได้วะส่วนพวกเรือในเกมไม่รอช้าขณะที่พระเอกออกจากเกมไปชั่วคราวก็รีบขโมยรีโมทพร้อมทั้งขึ้นยานแล้วรีบชิงไปยังรูหนอในให้ทันทีเมื่อพระเอกของเรานั้นกินพิซซ่าเสร็จแล้วกลับมายังในเกมปรากฏว่าลูกเรือนั้นหนีไปแล้วจึงได้ขับยานตามไปติดๆแล้วขู่กับลูกเรือว่าพวกแกไม่รอดแน่ๆฉันจะสับพวกแกเป็นชินช้นๆทรรมาให้ถึงที่สุด กลับมาที่ลูกเรือที่รูนอนกำลังจะปิดเข้าไปทุกทีพอการอัปเดตแพทนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเครื่องยนต์ก็ดันมาดับพอดีกับตันเดลี่ก็ได้บี้มาติดติดวอตันจริงเสียสละตัวเองไปซ่อมเครื่องยนต์ทําให้โดนไฟจากไอพ่นนั้นเผาไม่ตายแต่โคตรทรมานเครื่องยนต์ก็กลับมาใช้ได้อีกครั้งพวกลูกเรือกับนางเอกก็เข้าไปในรูดอนได้สาเร็จก่อนที่มันจะปิดพอดีส่วนพระเอกนั้นมาช้าไปนิดเดียว เมื่อตัวเกมอัปเดตสําเร็จแล้วตรวจสอบว่ามีเซิร์ฟเวอร์เถื่อนกําลังใช้งานอยู่นั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์ของพระเอกนั่นเองระบบจึงทําการลบเซิร์ฟเวอร์นั้นทิ้งในขณะที่พระเอกของเรากําลังติดอยู่ในเกมและออกจากเกมไม่ได้เนื่องจากไม่มีรีโมททาให้พระเอกของเรานั้นต้องติดอยู่ในเกมนั้นตลอดการกลับมาที่รูปเรือของเรากันบ้างครับที่คิดว่าขับยานชนไฟวอลแล้วจะตายกันหมดปรากฏว่า ยังมีชีวิตอยู่กันครบทุกคนและในตอนนี้พวกเขากำลังอยู่ในเกมอินฟินิตี้เวอร์ชันออนไลน์และเป็นอิสระจากพระเอกของเราแล้วแต่ว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรเมื่อจะต้องเอาชีวิตรอดจากผู้เล่นเกมคน,นอื่นๆที่คอยจะโจมตียานของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาและแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบอยู่เพียงเท่านี้และเป็นอีกหนึ่งตอนของซีรีส์แบ็กมินเลอร์ที่ทำได้ไอเดียเจ๋งมากๆและโคตรสนุก ท่าเพื่อนอยากฟังผมสปอยซีรีส์แบ็กมิลเลอร์ตอนต่อไปอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมเป็นคนแรกเลยและสุดท้ายผมขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่คอยให้กำลังใจผมมาโดยตลอดยอดวิวแต่และคลิปอาจจะไม่ค่อยเยอะสู่ช่องอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้แต่ผมตั้งใจทำทุกคลิปเพื่อให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างมีความสุขและสุดท้ายจริงๆผมไม่ใช่พี่หมีจากช่องหมีบูวีนะครับอย่าเพิ่งสับสนกันนะแล้วเจอกันใหม่ ครับสวัสดีครับ